นุ่มป้างพิสูจน์มาแล้วอาจารย์ไพศาลแสงชัยของจริงหรือของเก๋กลายเป็นคนที่ได้รับความสนใจในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวสำหรับอาจารย์ไพศาลแสงชัยผู้ที่ระบุว่าตนคือหนุ่มทิพย์ที่ถูกเลือกจากสวรรค์ให้เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และเทพผู้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับมนุษย์และวิญญาณได้หลังจากได้ไปร่วมพูดคุยกับรายการของหนุ่มคงกระพันพิธีกรชื่อดังแต่ความจริงแล้วอาจารย์ไพศาลท่านนี้มีชื่อเสียงในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มายาวนานกว่า40ปีแล้วซึ่งเรื่องราวนิมิตของอาจารย์เป็นที่กล่าวขานกันมาหลายเรื่องเช่นเรื่องการเตือนสายการบินลาวดาแอร์ตกที่เคยเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเมื่อหลายปีก่อนแต่มีคนเชื่อถือย่อมมีเสียงนินทาจากผู้ที่บอกว่าอาจารย์ก็แค่18มงกุฎหลอกคนเห็นได้จากกระทู้พันทิพย์หนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามในกระทู้ดังกล่าวได้มีคนเข้าไปคอมเมนต์เล่าว่าตนเองเคยพิสูจน์มาแล้วว่าอาจารย์ไพศาลแสนชัยของจริงหรือของเก๊กันแน่โดยคอมเมนต์ดังกล่าวเล่าว่าผมแนะนำคนรู้จักรอบตัวไปพบคุณไพศาลมาแล้ว185คนมีคนที่ทำจบแล้วตามคำแนะนำทุกอย่าง114คนไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยและป่วยหนักขึ้นจนเสียชีวิตไป6คนทั้งหมดนี้เป็นมะเร็งขั้นสี่แล้วตอนมาพบกันที่เหลือ108คนทุเลาจากอาการป่วยแล้วแต่มาเสียชีวิตในภายหลัง6คนด้วยอาการป่วยที่ไม่เหมือนเดิมเช่นเดิมเป็นมะเร็งปิดหลอดอาหารไปเลยต้องให้อาหารทางสายยางที่ต่อเข้าไปที่กระเพาะโดยตรงแต่ทุเลาแล้วทานข้าวได้ดีเป็นปกติแล้วมาเสียชีวิตเพราะสำลักเสลดใน6เดือนถัดมาเริ่มมาผมก็ไม่เชื่อแต่เพราะไม่เชื่อจึงต้องพิสูจน์ไม่ใช่ปฏิเสธพิสูจน์แล้วก็ได้ผลอย่างที่เล่าไปมีชื่อและที่อยู่เจ้ากรรมนายเวรผ่านตาผมไม่น้อยกว่า500คนชื่อถูกต้องหมดส่วนที่อยู่คลาดเคลื่อน2คนรายที่1คลาดเคลื่อนที่เลขซอยจากที่ถูกคือซอย34กลายเป็นซอย24บ้านเลขที่ถูกต้อง 126/73 รายที่2บ้านเลขที่คลาดเคลื่อนจากบ้านเลขที่จริง 336/3 ให้คลาดเคลื่อนเป็น 366/3 มีคำถามเดียวคือถ้าปฏิเสธด้วยความแน่ใจระดับตัดสินฟันธงถึงระดับระบุว่าหลอกลวงใช้หลักฐานอะไรมาแน่ใจอย่างนั้นได้พิสูจน์ทดลองแล้วหรือยังถ้าแน่ใจขนาดนั้นเหตุใดจึงไม่กล้าเปิดเผยตัวตนสำหรับอาจารย์ไพศาลแสนชัยได้ให้สัมภาษณ์ถึงประวัติและที่มาที่ไปของตนกับรายการคุยคนของหนุ่มคงกระพันว่าตนเป็นชาวจังหวัดลำพูนได้รับฉายาจากโลกทิพย์ว่าล่ามเมืองมนุษย์และหนุ่มทิพย์สาเหตุที่ได้รับชื่อนี้เป็นเพราะอาจารย์ไพศาลมีนิมิตมหัศจรรย์มีสัมผัสที่6อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของเทวโลกตามหลักศาสนาพุทธโดยบางส่วนเชื่อว่าอาจารย์ไพศาลมีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ที่เกิดจากการกระทำหรือเวรกรรมในอดีตอาจารย์ไพศาลได้นิมิตมหัศจรรย์หรือบ้างเรียกว่านิมิตพิศวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2524โดยเขาสามารถนิมิตถึงบุคคลได้ทุกอาชีพและทุกวงการใน1วันเขาจะนิมิตให้บุคคลประมาณ 3-4 รายเท่านั้นโดยทุกครั้งจะมีบุคคล2คนพาไปในนิมิตได้แก่พระภิกษุนามว่าครูบาคันธาคันธารมและกษัตริย์โบราณสมัยโยนกนครเชียงแสนนามว่าพญาพิงคราชโดยท่านทั้งสองได้พบกับอาจารย์ไพศาลเมื่อหลายปีที่แล้วและตกลงรับมอบหมายภารกิจที่ก่อให้เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่โดยให้อาจารย์ไพศาลทำหน้าที่ส่งสารของเมืองมนุษย์โดยต้องนิมิตให้กับบุคคล 3-4 รายต่อวัน 105-106 รายต่อเดือน 1,130 รายต่อปี 6,500 รายต่อ5ปีและ 13,300 รายต่อ10ปีนอกจากนี้อาจารย์ไพศาลต้องรอพบประเทศหรือวิญญาณต่างๆที่มาขอความช่วยเหลือในนิมิตโดยวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือจะระบุชื่อและนามสกุลพร้อมที่อยู่แล้วแต่ว่าวิญญาณตนนั้นจะให้ข้อมูลใดบ้างเพื่อให้อาจารย์ไพศาลสามารถช่วยเหลือได้ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครูบาคันธาคันธารมและพญาพิงคราชจะพาอาจารย์ไพศาลเข้าไปสู่มิติที่5โดยจะได้พบกับครูบาอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้วเช่นครูบาศรีวิชัยครูบาหลวงวัดฝายหินครูบาคำแสงหลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เทพโลกอุดรและอื่นๆนับร้อยองค์โดยให้ธรรมะแก่อาจารย์ไพศาลทุกครั้งที่ได้พบโดยเรื่องที่อาจารย์ไพศาลได้รับมาถูกนำไปตีพิมพ์มากมายหลายเรื่องอาทิเรื่องเจ้าจำเทวีเรื่องพระธาตุอุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเรื่องเวียงผู้กามจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่นิมิตแล้วแต่ยังไม่ถูกบันทึกและเผยแพร่อาทิการสร้างหรือการก่อกำเนิดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาศึกบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแม่นาคพระโขนงกรุงเทพมหานครขอบคุณที่ติดตามดูลับ Channel กับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ